าแล้วเอาแล้วเอาแล้วปลาดุกกินด้วยอู้ปลาดุกกินเห็นไหมฮะสวัสดีครับคนบ้านนอกอยู่ในเมืองนะอันนี้ก็มาสวนเหมือนเดิมหลังจากเลิกงานนะครับกิจกรรมที่ต้องทำเลยคือให้อาหารปลาแม้กระทั่งให้ปลาดุกอย่างเยอะด้วยลดค่าอาหารได้นะครับให้บวกให้ผักเดี๋ยววันนี้ผมมีหัวใจไก่หัวใจไก่ดูดิว่าปลาจะกินหรือไหมถ้าปักเบ็ดทั้งตกปลาเลยนะปลาดุกมันเยอะไม่รู้กินหรือเปล่าดูกันปกติใช้ไส้เดือนวันนี้เราหมดใจไปลองดูดูว่าไอ้เนี่ยหัวใจไก่เดี๋ยวลองไปใส่เบ็ดปักฝั่งนู้นสักอันเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วปลาดุกกินด้วยอู้ปลาดุกกินเห็นไหมฮะโอ้ทำงานแล้ว
เดี๋ยวหัวใจไก่จะตกไปใหม่ครับหนึ่งแต้มแล้วนะหัวใจไก่นี้ได้ผลนะแต่ต้องทุ่นลอยๆหน่อยนะเพราะจมไม่กินตรงนู้นทุ่นมันลึกไปเดี๋ยวเราขยับขึ้นมีรุ่นมีรุ่นมีรุ่นเริ่มมีปฏิกิริยาแล้วครับนี่หัวใจไก่ทำงานแล้วเนี่ยทุ่นเบ็ด2คันนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันแวบแล้วปักเบ็ดมาอีกคันหนึ่งนะไม่รู้ปักเบ็ดส่วนใหญ่ไม่ค่อยกินนะเดี๋ยวจะลองปักอีกสัก 2-3 คันดูหัวใจไก่มันขาวเนาะขาวเลือดมาเลยอาจจะชอบก็ได้ลุ้นกันครับเอาละครับเอาละครับไม่รู้ปลาอะไรแล้วครับทีนี้ปลาอะไรปลาอะไรปลาอะไรโอ้ยใส่ปลาน้อยน่าอย่างแรกเลยจะใส่ปลาน้อยครับรุ่นใหม่รุ่นใหม เดี๋ยวจะลองปักเบ็ดทางนู้นนะมุมนู้นมันออกปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บสักคันสองคันสงสัยตอนน้ำท่วมปลามันท่วมไอ้มันท่วมเยอะน้ำนะครับแล้วมันก็เลยปลาต้องออกมาแต่หลายที่ครับเยอะมากแต่ไม่รู้มันจะกินเบ็ดเยื่อหัวใจไก่หรือเปล่าเนี่ยเรามาลุ้นกันนะครับเดี๋ยวพยายามจะปักหลายๆคันหน่อยเดี๋ยวไปหาเหยื่อก่อนครับได้ปลาดุกมาตัวเดียวเองนะข้ามไม้เงียบเลยสงสัยมันจะกินแต่ไส้เดือนเดี๋ยวเราไปทำกับข้าววันที่บ้านนะครับวันนี้ก็ตัดข่าตัดตะไคร้เนาะมีเยอะขับมาแล้วนะวันนี้ไม่มีใครมาสวนเลยก็เดี๋ยวต้องมาหาวัตถุดิบที่สวนอีกสักหน่อยนึงนะครับคือพริกกับอะไรดีมีพริกแล้วก็นี่เดี๋ยวไปต้มขาหมูนะครับแล้วก็จะไปทำเลือดหมูก้อนเนาะพอดีมีคนถามมาเยอะเลยว่าเลือดหมูก้อนทำไมมันถึงแข็งตัวนะนิ่มๆ
อันนี้คือทำลงคลิปไว้แล้วมีคนถามมานะครับแล้วไม่ได้ทำอีกเลยมีคนถามมาต่อเนื่องเลยวันนี้ไปซื้อเลือดหมูมานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองมาทำดูเนาะเดี๋ยวลองหาวัตถุดิบไปทำกับข้าวที่บ้านก่อนครับปลากินเบ็ดหนึ่งอันแล้วครับไม่รู้ปลาอะไรกุ้งปั๊มแหวปลาหมอหลุดไปแล้วโอ้โหกลับจากสวนมานะครับก็วันนี้กินหมูแล้วกันปลาเอาปล่อยไปหมดแล้วนะครับปลาดุกที่ได้มาก็ได้ตัวนึงเนาะที่ปักเบ็ดไว้ก็ลุ้นพรุ่งนี้ต้มหมูไปเลยทานนะครับต้มทานเพราะว่าอะไรเพราะว่าถังไอ้แก๊สหมดนะครับก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้มาอาจจะต้องไปดูกันนะครับว่าปลามันติดเบ็ดหรือเปล่าที่ปักไว้วันนี้ก็รีบกลับมาเนาะเพราะว่าไฟมันก็ไม่มีแล้วนะครับที่สวนไฟแสงสว่างนะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าครับกับคุณมะนาวอยู่ในเมืองขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามให้กำลังใจกันครับสวัสดีครับ